วละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอะไรอ่ะดูเหมือนว่าจะต้องเรียกช่างแล้วล่ะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะครับทำไมนายคนนี้ถึงอยู่บนรถพี่อ่ะเรื่องในบ้านนี้คุณปู่ท่านให้ผมดูแลเป็นปกติอยู่แล้วครับจะวุ่นวายอะไรนักหนากลับบ้านน่ะละชาผมว่าคุณเองก็เป็นคนอัตใจไม่เคยจะเห็นใจใครกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้สวัสดีค่ะคุณพี่อยากให้ฉันเล่าวีรกรรมตอนชาเขาเด็กๆไหมล่ะชาเนี่ยเขาวิ่งแกล้งเขาเล่นตามประสาพี่กับน้องใช่ไหมคะครับตามประสาพี่กับน้องเลยครับอะไรเป็นอย่างที่คิดไว้จริงอะไรเฮ้ยคนไม่เห็นหรอกนี่ไงคันนี้คันนี้เหรอที่แม่ผมไปส่งเนี่ยเพราะแบบนี้เองสินะครับคุณยังไม่กลับอีกหรอผมเป็นคนมาส่งคุณผมจะให้คุณกลับคนอื่นได้ยังไงนะครับจริงๆถ้าจะมากวนน้ำชาเนี่ยก็ควรจะมาตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่ไม่แอบเจอกันแบบนี้เหรอคะโอ้ดีเลยค่ะงั้นก็กลับด้วยกันเลยค่ะจะได้ไม่ต้องวุ่นวายแบบนี้คุณยังจะปฏิเสธสิ่งที่ผมบอกกับคุณอีกเหรอครับเรื่องคุณกับคุณอินเล่าพูดจาไร้สาระได้แล้วค่ะฉันมาที่นี่เพราะฉันมีนัดกับพลอยเพื่อนของฉันแล้วน้ำชาเนี่ยเขาก็มาเพราะเขารู้จักกันรถคันนี้ก็เป็นรถของพลอยด้วยซ้ำใช่ไหมจ๊ะพลอย yes but เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าเอาความคิดของคุณมาใส่ร้ายฉันต้องเป็นแบบนั้นไปกันเถอะพลอยเพื่อนรักฉันยังมีเรื่องต้องคุยกับเธอเยอะเลยนะในรถอะเพื่อไปรับนางนี่กลับมาเหรอเอาไอ้มาทำไรนี่มาหาแกแล้วแหละมาหาฉันพอดีเจอพี่ไอ้ที่ร้านกาแฟพี่แป้งครับเขารถเสียครับก็เลยชวนมาที่นี่รถเสียเหรออย่างงั้นแกรอกลับกับฉันก็ได้แต่ว่ารอแป๊บนึงนะเพราะว่าฉันขอทำงานแล้วก็ไปตรวจน้องแมวน้องหมาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโอเคปะเดี๋ยวฉันกลับพี่ไอ้เขารอได้ครับเห็นเขาบอกว่าไม่ได้เจอพี่ตานานด้วยครับมีเรื่องต้องคุยเยอะเลยอย่างงั้นแกรอที่ห้องก่อนเลยเดี๋ยวฉันไปตรวจอะไรให้เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะเอ้าเจ้าของน้องแอคชั่นจะบอกว่าผลตรวจมาแล้วนะคะน้องแข็งแรงไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะดีใจด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆน้องแข็งแรงจริงเหรอคะตรวจผิดหรือเปล่าน้องแอคชั่นแข็งแรงจริงๆค่ะนี่ไงคะแข็งแรงอย่างที่เห็นเลยค่ะต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันนะคะฝากด้วยนะไปก่อนนะคะเอ๊ะเจ้าหมานี่นี่จะเห่าฉันทำไมตีเลยเสียมารยาทลูกเงียบเลย
ส่งพี่ไอมาแล้วหรอคะไม่ได้ไปส่งหรอกครับเอ้าทำไมล่ะคะคุณไอให้ผมไปส่งแค่ร้านกาแฟนะครับดูเหมือนว่าเขาจะนัดกับคนอื่นไว้นัดกับคนอื่นหรอใครหรอคะคุณอินลองเดาสิครับว่าเป็นใครอินก็ไม่ค่อยรู้จักเพื่อนพี่ไอหรอกค่ะแต่ดูเหมือนว่าคนนี้คุณอินจะรู้จักกันสิครับน้ำชาเหรอคะทำเป็นไม่ออกไปพร้อมกันแต่ก็ไปนัดเจอกันที่อื่นโกหกแบบนี้เมื่อกี่ครั้งแล้วผมขอถามตรงๆได้ไหมครับคุณชอบคุณน้ำชาใช่ไหมทำไมถามแบบนั้นล่ะคะก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นเราก็ควรจะร่วมมือกันนะครับเพราะถ้าผมได้แต่งงานกับคุณไอคุณก็คือคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดฉันต้องทำยังไงบ้างคะโอ้นี่สัตว์ป่วยหมดเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วฉันต้องคอยมาตรวจด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าบางทีผู้ช่วยเขาจะไม่รู้เท่าเราไงเขาจะมีหน้าที่ให้อาหารตามที่เขียนไว้บนกรงน่าสงสารจังโอ้ยต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยหนูมันยังเด็กอยู่เลยอ่ะยังไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตเลยใจร้ายเกินไปหรือเปล่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราต้องทำให้เหมือนเขาอาศัยอยู่ในธรรมชาติมากที่สุดถ้าธรรมชาติเขาเป็นนักล่าเราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นนักล่าพี่ตาลเขาออกไปดูเคสละผมเลยเข้ามาดูแทนมองไหมไม่เอาอ่ะมันใจร้ายเกินไปมันก็เป็นธรรมชาติปกติของมันนั่นแหละธรรมชาติตรงไหนถ้าเลี้ยงอย่างเงี้ยกันหมดหนูกับนอนไม่ขาดตลาดจนวงจรอาหารไม่สมดุลเลยหรือไงสัตว์ที่เป็นเหยื่อพวกเนี้ยมันก็มาจากการเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารทั้งนั้นล่ะก็เหมือนการที่เราเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไว้เป็นอาหารน่ะถ้าคิดว่ามันเลวร้ายนักอ่ะผมว่ามนุษย์เนี่ยแหละตัวดีเลยสัตว์กินสัตว์แค่เนี้ยเรื่องเล็กถ้างั้นฉันขอซื้อที่เหลือเนี้ยให้หมดเลยได้ไหมจะเอาไปปล่อยฉันไม่อยากให้มันตายโอ้พี่นี่มันก็เป็นธรรมชาติของมันน่ะชาไม่เคยต้องสูญเสียใครไปนี่ชาก็พูดได้สิมันเป็นเรื่องธรรมชาติการตายมันก็โหดร้ายด้วยกันทั้งนั้นแหละผมขอโทษผมลืมคิดไปเลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะอย่าต้องไปนะอยู่กับผมตรงนี้ก่อนผมไม่อยากให้พี่ไปร้องไห้กับคนอื่นนอกจากผมคนเดียวทำอะไรกันน่ะนก
ใช่ครับผมกำลังให้อาหารนกอยู่ครับแล้วไปนั่งทำอะไรแบบนั้นนะคะเล่นเป็นเด็กไปได้นี่เดี๋ยวเราไปคุยกันที่ห้องกันดีกว่าตอนนี้ฉันไม่มีเคสแต่ป่ะเข้ามาอะไรต่อนี้วะเนี่ยฮะนกแกเข้าใจฉันใช่ไหมโอ้ยนี่ฉันไม่ได้มาดื่มที่คอนโดแกนานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็หลายเดือนแล้วนะว่าหรอชาแกไม่เคยมาใช่ไหมถ้าผมไม่ได้นั่งรถไปทำงานพี่เมื่อเช้าอะผมก็คงไม่ได้มาหรอกครับพี่เคยบอกอะไรผมซะที่ไหนอะอ๋องั้นก็ดีเลยจะได้รู้จักที่นี่ไว้เผื่อไอมีเรื่องอะไรให้ช่วยแล้วฉันไม่ว่างแกจะได้มาแทนยินดีมากเลยครับตาชัดตาชัดใครกำลังมีความรักเดิมนะเอ้ยมีความรักเหรอใครวะทำไมพี่ไม่รู้ฮะทำไมไม่บอกกันฮะโอ้ยพอตาฉันเออใครในนี้เคยอกหักเดิมแกเคยอกหักด้วยเหรอวะไอแกด้วยเหรอชาโอ้ยทำไมฉันไม่เคยรู้เลยอะแล้วพี่จะไปรู้อะไรพี่ก็ไม่เคยสนใจแล้วนี่นี่แล้วพี่ออกหักจากใครมันเป็นใครฮะเฮ้ยใจเย็นน้องชายตาแกใครเคยมีคนที่แอบชอบแต่ต้องเก็บไว้ในใจดื่มหรอมีคนที่เก็บไว้ในใจเหมือนกันดื่มดื่มดื่มโอ้ยอะตาฉันใครเคยคบคนใกล้ตัวดื่มความร้ายมันเยอะมากเหลือเกินเฮ้ยปวดฉี่ไปเข้าห้องน้ำแบบอ๋อเฮ้ยดอนนี่มันตรงๆหน่อยนี่แล้วพี่หมายถึงใครหมายถึงอะไรก็คนที่เคยแอบชอบแต่ต้องเก็บไว้ในใจตอนที่ผมพูดอะพี่ดื่มทำไมแล้วทำไมต้องบอกด้วยนอนได้แล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไม่ใช่หรอน่ารักจริงๆเลยอย่าตายนะ